คิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือประกาศแล้วครับระบุชัดเจนเลยครับว่าใครก็ตามแต่ที่พยายามจะโค่นคิมจองอึนจากอำนาจจะเจอกับอาวุธนิวเคลียร์แล้วครับ